คนที่มันทำเพื่อนฉันปางตายจะเอาคืนมันให้สามคนเอาข้าวมาส่งครับฝากร้านน้องแบงค์ตามสั่งไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ด้วยนะครับภูมิฉันมีเซอร์ไพรส์ที่โกดังของสตาร์กรุ๊ปนิดหน่อยมันคืออนุภาพของอาวุธสงครามที่ผิดกฎหมาย 100% ฝากด้วยนะเพื่อนฮัลโหลไอ้ทัศอาวุธทั้งหมดมันเป็นของผมเองสตาร์กรุ๊ปของแกมาเป็นแพะใช่ไหมต้องหารับสารภาพยังไม่พอใจโกดังสตาร์กรุ๊ประเบิดกลางเมืองนะครับตำรวจเจ้าของคดีโดนโลกโซเชียลเพ่งเล็งอยู่นะครับเพราะเป็นเพื่อนสนิทของนายทัศไทยธนวัฒน์เป็นคู่แข่งของสตาร์กรุ๊ปครับถามว่าผมทำคดีเข้าข้างทัศไทยใส่ร้ายสตาร์กรุ๊ปเราจะร่วมมือกันสืบคดีนี้ไม่คิดว่าผมเข้าข้างทัศไทยแล้วหรอถ้าเพื่อนคุณผิดเนี่ยหลักฐานก็มาตัวเองแต่ถ้าไม่ผิดเราก็จะได้เห็นกันแต่ก็ยังไม่เจออยากรู้ใจเธออยู่ไหนเหมือนเป็นคนที่ไม่มีหัวใจและสายตาฉันเย็นชาอ่านใจเธอเท่าไรก็ไม่เคยเข้าใจบางสิ่งในใจที่ฉันไม่เคยถามอยากรู้ความจริงสิ่งที่เธอคิดอยู่ในสายตาเธอเป็นสื่ออะไรบอกกันให้รู้ลึกลงไปข้างในขอให้เธอได้มีฉันอยู่แต่ไม่รู้จะมีวันไหมเป็นความลับที่เธอซ่อนไว้แล้วก็อย่าลืมอินเสิร์ตภาพข่าวเก่าของเสถียรธงชัยที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรข้ามชาติด้วยนะแล้วแกจะขยี้ประเด็นโกดังของสตาร์กรุ๊ปอีกไหมฉันว่าตามข่าวของคนที่สารภาพเป็นเจ้าของอาวุธดีกว่าเพราะยังไงยังไงนะมันต้องเป็นแพทที่เสถียรธงชัยจ้างมาและถ้าสืบดีๆมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับสตาร์กรุ๊ปได้นี่แกจะเอาให้พ่อมีความผิดให้ได้เลยใช่ไหมมีธุระอะไรก็รีบพูดมาเถอะค่ะครีมจะต้องรีบกลับไปตัดข่าวต่อพ่อขอได้ไหมอย่าทำข่าวเรื่องเหตุการณ์ระเบิดทำไมคะกลัวว่าครีมจะตามจนเจอต้นตอว่าคือพ่อเหรอคะบริษัทสตาร์กรุ๊ปไม่เกี่ยวอะไรกับอาวุธพวกนั้นครีมรู้ว่าพ่อทำเรื่องชั่วได้ทุกอย่างถ้ามันทำให้พ่อได้เงินถ้าไม่มีอะไรจะพูดแล้วครีมขอตัวก่อนนะคะแต่ฉันยังพูดไม่จบคุณครีมาคงยังไม่รู้ว่าสตาร์กรุ๊ปของผมได้ซื้อ The Network Channel เข้ามาเป็นบริษัทในเครือเรียบร้อยแล้วแล้วยังไงคะบริษัทลูกจะเสนอข่าวที่ทำลายชื่อเสียงของบริษัทแม่ได้ยังไงแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องครีมก็ทำได้ทั้งหมดเหมือนกันถ้าอย่างนั้นในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ The Network Channel ผมขอสั่งคุณและทีมงานของคุณให้หยุดทำข่าวเรื่องนี้ทันทีแล้วถ้าคุณยังดื้อดึงผมจะไล่คุณและทีมงานของคุณออกและจะทำทุกวิถีทางให้คุณและทีมงานไม่มีที่ยืนในสาขาอาชีพนี้อีกต่อไปนี่พ่อกลัวเสียผลประโยชน์จนต้องทำขนาดนี้เลยเหรอคะฉันทำได้มากกว่านี้
ถ้าแกไม่หยุดขุดคุยเรื่องของฉันอาจจะมากกว่าที่คอนโดซะอีกมากกว่าที่แกคิดเลิกต่อแย่กับฉันได้แล้วครีมอ้าวโถไม่เป็นไรนะลูกไกลหัวใจอีกเยอะไม่เป็นไรนะลูกไม่เจ็บแล้วนะดีได้ยังไงคะจู่ๆผมก็เป็นห่วงคุณก็เลยขับรถไปดูที่สถานีแล้วเห็นคุณกำลังจะเป็นลมพอดีผมก็เลยเข้าไปช่วยนะครับขอบคุณนะคะช่วยเคยเป็นแบบนี้กับใครเลยนะบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าจิตใจของเราเชื่อมโยงกันเวอร์ไปละคุณอย่าคิดมากเลยนะครีมคุณทรมานกับความคิดของตัวเองมามากเกินพอแล้วอ
พลียงั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะเสร็จผมคุณฮัทคุณจะทำอะไรอ่ะพักที่นี่แหละคุณคิดว่าสภาพของคุณแบบนี้ผมจะยอมให้คุณกลับบ้านหรอครับคืนนี้ผมยกห้องนี้ให้คุณแล้วกันเตียงตั้งกว้างเดี๋ยวผมแบ่งให้คุณครึ่งหนึ่งส่วนผมก็นอนอีกครึ่งหนึ่งไอ้ตะบ้าผมล้อเล่นผมไม่กล้าทำอะไรคุณหรอกนะผมไม่อยากเจ็บตัวอีกแต่ผมเชื่อนะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคุณจะยอมแบ่งเตียงกับผมด้วยความเต็มใจโอ๊ยบ้ารุนแรงกันนะเราอ่ะฝีมือพ่อเหรอคะฉันทำได้มากกว่านี้ถ้าแกไม่หยุดขุดคุยเรื่องของฉันอาจจะมากกว่าที่คอนโดซะอีกผมได้ยินเสียงในใจสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับพ่อของคุณดังลั่นไปหมดเลยที่ไหนอยู่ไหมคะที่ส่งคนเข้ามาทำร้ายลูกคุณไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนอยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้มันเป็นยังไงทำไมผมจะไม่เข้าใจล่ะคุณคิดว่าการที่ผมมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นผมได้มันมาโดยไม่ได้แลกกับอะไรมากันหรอหมายความว่ายังไงคะทราบนะครับโทรมามีอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องสำคัญฉันจะปรับแกนะโทษฐานโทรมาขัดจังหวะความซิ่งครับอนันต์มารีบกลับมาที่อพาร์ตเมนต์ด่วนเลยท่าทางเขาอารมณ์เสียด้วยทำไมอารมณ์เสียทำเป็นไม่รู้วีรกรรมของตัวเองไม่กลับถ่ายมาปีนึงแล้วนะโอเคโอเครับหน้าไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวรีบกลับไป
ทัยทัยไม่เป็นไรนะผมโอเคขึ้นแล้วครับOnce you feel better, can I give you some private physical therapy? Sure. Let's have dinner together. You like Thai food, right? What happened? Oh my god! What happened? Are you okay? Oh my god, call the doctor. หลังจากนั้นผมก็ต้องกินยาสารพัดฟังแบบนี้แล้วฉันก็รู้สึกดีหน่อยอย่างน้อยโลกใบนี้ก็ยังมีความยุติธรรมอยู่บ้างนี่เวลาเห็นผมเจ็บตัวเนี่ยคุณชอบใจมากใช่ไหมแต่ก็ดีเหมือนกันนะที่คุณยิ้มออกมาได้สักทีบางครั้งนะฉันรู้สึกว่าคุณเป็นฮีโร่เป็นเพลย์บอยขนาดไหนก็ไม่เคยสอบตกเรียนจบเมืองนอกต่อให้ไม่ต้องทำงานก็เป็นเศรษฐีแล้วนี่แถมมีคนปองร้ายก็ยังไม่ยอมตายแล้วถ้าผมบอกคุณว่าฮีโร่คนนี้เคยอยู่โรงพยาบาลบ้ามาก่อนจริงเหรอคะแต่คุณก็พูดถูกนะเรื่องนี้ผมอยากเป็นฮีโร่หลังจากที่กลับมาไทยผมก็ทุ่มเททุกอย่างในชีวิตเพื่อมูลนิธิไทยทัศน์ช่วยเหลือคนเลวที่ทำผิดพลาดคุณก็เลยได้ชื่อว่านักบุญของคนเลวเราต้องเชื่อในความดียิ่งความดีมันมีน้อยเราก็ต้องต่อสู้เพื่อปกป้องมันผมอยากให้คุณเข้มแข็งไว้นะครีมถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องคุณต้องอย่ากลัวอย่าอ่อนแอคุณทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะถ้าคุณเข้าใจแล้วอ่ะก็พักผ่อนซะคุณเน้นะครับเอ้าคุณฮัทคุณนอนนี่ฉันจะนอนได้ยังไงคะเบื่อจังเลยคนรู้ทันเนี่ยแล้วคืนนี้ผมจะไปนอนไหนครับเนี่ยให้ผมไปนอนข้างนอกเหรอโซฟามันแข็งนะไม่ต้องบ่นเลยนะออกไปได้แล้วคนนี้ใจร้ายกับผมยังไงนะผมต้องโดนยุงกัดจนเลือดออกตายแน่เลยเอางี้ดีกว่าแล้วถ้าเกิดผมนอนโซฟาตัวนี้ล่ะครับไม่ได้งั้นผมนอนพื้นแล้วกันก็ไม่ได้ผมนอนหลังตู้ให้ก็ได้ไม่ได้งั้นเดี๋ยวผมไม่ได้โอเคงั้นผมไปนอนข้างนอกก็ได้ครับฝันดีนะครับ
จะบอกความจริงได้หรือยังใครจ้างยิงคุณนันพินิษฐ์ไอ้ตาไทยนี่บอกรอบที่หมื่นแล้วนะใครสั่งให้พูดแบบนี้ธนาธงชัยหรือว่าใครในมวลปากดีๆนะไอ้ทัพไทยเป็นคนจ้างภูมิฉันจะบอกเรื่องสำคัญที่สุดแกต้องเชื่อและทำตามโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่ออะไรเพื่อความจริงที่แกกับสารวัตรคินกำลังสืบหาคนที่อยู่เบื้องหลังการสั่งฆ่าอนันต์เองฮะจะย้ายแหวนมาที่เรือนจำเพื่อความปลอดภัยแล้วที่นี่มันไม่ปลอดภัยตรงไหนที่นี่มีคนเข้าออกตลอดเวลาทั้งตำรวจทั้งคนร้ายคงเหมือนยากมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นได้ข่าวสำคัญมาหรือเปล่ายิ่งกว่าสำคัญอีกทัพไทยเพิ่งติดต่อมาว่าจะมีคนชิงตัวไอ้แหวงนี่จะเชื่อไอ้เพื่อนฆาตกรคุณอีกเหรอไหนบอกว่าสงบศึกกันชั่วคราวไงสารวัตรงานนี้ผมเดิมพันด้วยอาชีพของผมถ้ามีอะไรพลาดเนี่ยผมรับผิดชอบเองทั้งหมดสารวัตรไม่เกี่ยวโอเคเราจะย้ายมันเมื่อไหร่ทันทีที่ทุกอย่างพร้อมไลฟ์สดการย้ายผู้ต้องหาเนี่ยนะพอคุณธนาสั่งห้ามให้คุณครีมตามเรื่องคลังอาวุธสงครามเธอก็กลับไปเล่นข่าวไอ้แหวงต่ออยากลองดูเหมือนกันคงพยายามจะให้ความร่วมมือกับตำรวจเพราะคิดว่าเราจะฉวยโอกาสนี้ชิงผู้ต้องหาแล้วเสียทำยังไงไอ้แหวงเนี่ยมันกุมความลับเราทั้งหมดนะไอ้แหวงมันไม่รอดอยู่แล้วพยานที่ตายแล้วเนี่ยยังไงก็ไร้ค่าวันนี้สำนักงานสืบสวนพิเศษจะมีการส่งตัวผู้ต้องหาคดีลอบฆ่าประธานเครือไทยทัศน์ไปฝากขังยังที่เรือนจำจนถึงวันนี้ผู้ต้องหายังคงยืนยันคำให้การเดิมว่าทัศน์ภัยธนวันเป็นผู้บงการสั่งฆ่าอาแท้ๆของตัวเองและ The Network Channel จะขึ้นภาพเป็นกรอบเล็กในรายการปกติและถ้ามีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเราจะตัดเข้าภาพสดทันทีค่ะแฟนบอสเนี่ยทำหน้าที่ได้สมบทบาทนะครับไปน้ำอ้อยเก็บของมา
ลยเร็วไม่ต้องถ่ายหรอกนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเรากำลังให้ความร่วมมือกับตำรวจโดยการทำให้คนดูเข้าใจผิดทางประเทศรวมถึงผู้ต้องหาด้วยใช่ไหมใช่หนีรอดไปได้โดยกล้อง CCTV บริเวณนั้นไม่สามารถทำงานได้ครับในขณะที่ตำรวจยังไม่มีการเปิดแถลงข่าวแต่อย่างใดโดยทางเรากำลังรอความคืบหน้าจากสำนักงานสืบสวนพิเศษด้วยครับไอ้แหวงมันก็ตายแล้วอ่ะตำรวจก็ยังตามจับคนของเฮียไม่ได้แล้วทำไมเฮียถึงยังไม่สบายใจอยู่ล่ะไอ้แหวงมันต้องตายก็จริงนะแต่ไม่ใช่บนรถขนย้ายผู้ต้องหาแบบนี้เฮียส่งคนตามไปเก็บมันในคุกไม่ใช่ที่ข้างถนนแบบนี้ไอ้หนูมึงจะได้รู้ไงว่านี่คือสภาพศพของมึงถ้าเราไม่เปลี่ยนรถขนย้ายผู้ต้องหาจะบอกความจริงได้หรือยังว่าใครคือเจ้านายตัวจริงของแกยังจะยืนยันอีกหรือว่าเป็นทัศไทยสมเด็จเดี๋ยวเตรียมย้ายผู้ต้องหาอีกรอบนะครั้งนี้เนี่ยขอปิกอัพให้มีหลังคาเลื่อนมันจะได้ไม่เลอะส่วนตำรวจเนี่ยก็ไม่ต้องเอาไปเลยไม่อยากให้ใครมาตายเพราะไอ้เวนี่ตามนั้นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนธนาวรนันท์กับเสียธงชัยจ้างผมกับเพื่อนให้ยิงคุณดันทินิดด้วยเงิน 200,000 บาท
นี่เป็นการปฏิบัติงานของตำรวจใครขัดขวางถือว่าผิดกฎหมายพวกคุณเข้ามาทำไมกันเนี่ยไม่มีคดีจะทำกันแล้วหรือยังไงมีสิครับมีเยอะด้วยเพราะคนเลวคนชั่วมีเยอะผมเลยต้องมาที่นี่ครับคุณธนาคุณถูกจับในข้อหาจ้างวานฆ่าประธานเครือไทยทัศน์ผมอนุญาตนะครับคุณธนาไม่ต้องจะทำอะไรก็ให้เกียรติผมบ้างนะผมเป็นนักธุรกิจไม่ใช่ผู้ร้ายคุณธนาเป็นนักธุรกิจหลายหมื่นล้านสวัสดิ์คงรู้นะว่าเล่นกับอะไรอยู่เล่นเหรอครับการล่าคุณชั่วเข้าคุกไม่ใช่เรื่องเล่นและไม่มีใครอยู่เหนือความถูกต้องเชิญไปได้แล้วครับคุณคงยังไม่เคยเจอของแข็งคุณจะได้เจอแน2-3 ปีก่อนเนี่ยไอ้แหวนมันเคยทำงานให้ผมก็จริงนะแต่มันลาออกไปแล้วแล้วผมต้องมารับผิดชอบการกระทำของลูกน้องเก่าผมด้วยเหรอฮะเรามีหลักฐานระบุชัดเจนแล้วว่าคุณกับเสี่ยธงชัยร่วมมือกันจ้างวานในแหวนยิงคุณนันพินิจแล้วก็โยนความผิดทั้งหมดให้ทัดไทยคำให้การของมือปืนที่ถูกยิงตายไปแล้วอย่างนั้นไอ้แหวนมันตายไปแล้วแล้วคุณยังจะเอาคำให้การของมันเนี่ยมาปักปั๊มคุณทำแบบนี้ไม่ได้หรอกคุณตำรวจเราปลุกวิญญาณให้แหวงมารับสารภาพกับศาลได้แน่นอนความจริงแล้วไอ้แหวงยังไม่ตายไอ้แหวงยังไม่ตายคุณมีโอกาสสารภาพความจริงทั้งหมดมีอะไรจะพูดไหมความจริงก็คือผมกับเสียธงชัยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารคุณนันพินิจผมจะพูดเพียงแค่นี้ถ้าคุณคิดว่าผมผิดจริงก็ดำเนินการของคุณต่อไปแต่ผมเตือนคุณไว้ก่อนนะว่ามันจะได้ไม่คุ้มเสียรถขนย้ายผู้ต้องหาเมื่อหลายชั่วโมงก่อนนั่นคือการจัดฉากล้วนๆด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานสืบสวนพิเศษและ The Network Channel เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงความจริงแล้วผู้ต้องหายังมีชีวิตอยู่และขณะนี้ผู้ต้องหาได้สารภาพความจริงทั้งหมดแล้วด้วยค่ะยอมรับครับว่าผมใส่ร้ายคุณทัศไทยโยนความผิดทุกอย่างให้เขาความจริงแล้วทัพไทยไม่ได้เป็นคนสั่งฆ่าอาแท้ๆของตัวเองผมขอสารภาพครับที่ผ่านมาผมโกหกสารภาพทุกอย่างแล้วเพราะว่าผมไม่อยากถูกฆ่าตัดตอนนะครับอย่างที่ผมพูดคือความจริงครับ
ของ The Network Channel ดิฉันต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะเราจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับตำรวจเพื่อสืบหาความยุติธรรมค่ะหงใช่ไหมมีอะไรเฮียธงชัยสายฉันติดต่อมาไอ้แหวงสักท่อนเฮียธงชัยพวกเรากำลังจะเดือดร้อนเพราะไอ้แหวงไว้ไม่ได้นี่มันเสี่ยงมากเลยนะคุณแน่ใจแล้วเหรอว่าคุณจะเล่นงานคุณธนาได้ไอ้แหวงสารภาพหมดแล้วครับคำให้การของผู้ต้องหามันก็แค่หลักฐานพยานบุคคลที่ผู้ต้องหากับคำให้การเพราะคุณไปร่วมมือกับสื่อจัดฉากแล้วตอนนี้ในโลกโซเชียลก็กำลังกระหน่ำโจมตีตำรวจว่าเป็นตัวการที่ทำให้เศรษฐกิจเจ๊งเพราะเราไปจับนักธุรกิจหมื่นล้านมาขออนุญาตผู้การครับขอเวลา1อาทิตย์ครับผู้ผมกำลังขยายผลเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมอยู่ครับแค่วันเดียวก็มากเกินพอเลยเพราะทนายความของสตาร์กุ๊กอ้างความเสียหาย100 ล้านบาทต่อวันแล้วเมื่อกี้ผมก็เพิ่งวางสายจากเบื้องบนท่านกำชับมาให้ดูแลคดีนี้ให้เป็นพิเศษแล้วผู้การต้องการให้เราทำยังไงกับคดีนี้ครับผมเองก็เกลียดความไม่ถูกต้องเหมือนกับพวกคุณนั่นแหละอ่ะผมจะให้เวลาคุณอีก2 วันไปหาหลักฐานมาให้ได้ผู้การน่าจะโดนบีบมาจากพวกนักการเมืองถ้าเราหาหลักฐานเพิ่มไม่ได้ก็น่าจะรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นธงชัยกับธนาก็จะถูกปล่อยตัวเอางี้หมดไปสืบที่สตาร์กรุ๊ปเพิ่มนะส่วนผมเนี่ยจะไปดูที่ซุ้มมือปืนเดียวกับไอ้แหวนเพื่อจะเจอหลักฐานอะไรเพิ่มนี่ไปก่อนแล้วกันสารวัตรกำลังทำเรื่องย้ายแกมไปที่ผมไม่อยู่ปล่อยวัวมันจะมาแล้วใครหน้าไหนจะมาเอาตัวแกไปปล่อยวัวมันจะมาแล้วปล่อยวัวที่นี่สำนักงานสืบใครหน้าไหนจะกล้าบุกเข้ามาไม่มีใครหน้าไหนเข้ามาได้รู้จักมันน้อยไปมันจะฆ่ากูปล่อยหัวอะไรหนาวะหยุดมวยไว้ได้แล้ววิ่งไปเฮ้ยจะเข้ามาด้วยใจเย็นใจเย็นเข้ามาใจเย็นเฮ้ยใจเย็นไปMeet
เสียธงชัยส่งแกมาแกฉันใช่ไหมอยู่ไปก็ติดคุกเปล่าๆไปเดินเล่นในนรกดีกว่าไหมอย่าฉันกลัวแล้วผู้รักษากฎหมายไม่ทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจะต้องโอนออกไปตามอำนาจมืดแล้วประชาชนจะหันหน้าไปพึ่งใครวะผู้การอินทนนท์เขาก็ทำดีที่สุดแล้วแต่ในเมื่อพยานคนเดียวของเราตายไปเราก็เอาผิดธนากับธงชัยไม่ได้ก็ต้องปล่อยพวกมันไปน่าเจ็บใจชะมัดที่พวกมันสร้างเรื่องทำเป็นไอ้แหวงจะหนีออกไปได้แต่ต้องตกตึกลงมาเองเนี่ยสิเราพลาดเราก็ต้องยอมรับแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะพลาดตลอดไปนะถ้าสารวัตรจะเอายังไงผมไม่ยอมก้มหัวให้อำนาจมืดหรอกนะวันนี้เราทำอะไรไม่ได้แต่ก็อาจจะมีคนอื่นที่ทำได้ถ้าทำลายพวกมันยังถูกกฎหมายไม่ได้ผมก็จะไม่ขวางคนที่คิดจะทำสารวัตรหมายความว่าวันนี้ผมเชื่อแล้วแหละว่าทัศไทยถูกใส่ร้ายและผมยินดีและเต็มใจที่จะสนับสนุนคนดีที่จะปราบผู้คนเลวที่อยู่เหนือกฎหมายตำรวจเพิ่งปล่อยตัวคุณพ่อกับเสียธงชัยเมื่อบ่ายนี้เองค่ะและผู้การอิทธนนท์ก็ต้องออกมาแถลงข่าวขอโทษเครือสตาร์กรุ๊ปด้วยตัวเองอีกสักพักข่าวทีวีก็คงออกอากาศทุกช่องมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงทั้งที่ไอ้แหวงมันก็กลับคำให้การแล้วนี่อิทธิพลคุณพ่อเยอะมากถ้าหลักฐานไม่ชัดเจนพอก็คงเอาผิดไม่ได้สังคมไทยความถูกต้องมันจะมีเฉพาะกับผู้ที่มีอิทธิพลเท่านั้นใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่มีอำนาจถ้าตราบใดผู้มีอำนาจลืมหน้าที่ว่าต้องทำเพื่อประชาชนสังคมก็คงดีได้แค่นี้ล่ะค่ะโชคดีนะว่าฉันออกจากโรงพยาบาลได้แล้วไม่งั้นใครจะเอายามาประเคนให้แกถึงที่นี่ยารักษาโรคประจำตัวครับก็โรคปวดหัวที่มาพร้อมความสามารถพิเศษที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงครับแต่ท่านต้องทานยาด้วยนะคะเพราะยาที่ตาฉีดให้เมื่อกี้รักษาแค่ปลายเหตุขอบใจมากนะยนิตาจะดีขึ้นแล้วคุณทานกินหน่อยนะคะไม่อะถ้าจะกินนะฉันกินมาตั้งแต่5ปีที่แล้วแล้วคุณทานคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครีมจัดการเองปล่อยให้คุณครีมจัดการเลยครับเดี๋ยวครีมชมให้เอาใจเก่งเหมือนกันนะครับเวลาผมป่วยเนี่ยอ
ร้อนๆโอ้โหคุณอาคาเดี๋ยวหกค่ะเอาจริงไม่เห็นจะเป็นต้องกินยาเลยแค่ได้กอดคุณแบบเนี้ยคุณทัดรีบกินก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวมันไม่ร้อนนะแล้วถ้ากินหมดเนี่ยเดี๋ยวครีมมีรางวัลให้หมดยังคะเรียงครับเก่งมากไหนครับขอดูรางวัลของผมหน่อยแกล้งหลอกให้กินยาผสมในโกโก้ไม่ได้นึกพิศวาสมากไปกว่านั้นเลยค่ะคุณพัดไทยเจ้าขาร้ายไม่เบานะครับคุณเนี่ยผู้หญิงแบบคุณมันต้องโดนลงโทษให้เข็ดคุณทัดสงสัยผมคงต้องมอบหน้าที่ป้อนยาให้คุณครีมซะแล้วละมั้งครับนั่นสิคะท่าทางจะเวิร์กกว่าทุกคนเลยนะคะยอมแล้วยอมแล้วยอม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 แล้วหยุดที่คุณนันพินิจเรียกแถลงข่าวในวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับที่คุณธนากับพวกโดนปล่อยตัวหรือเปล่าคะการรวมกันระหว่างไทยทันและสตาร์กรุ๊ปจะเป็นยังไงต่อครับการควบรวมกันและการทำธุรกิจของไทยคอร์ปจะยังดำเนินการไปตามกำหนดแต่ดิฉันจะไม่ยอมให้คนที่ทำผิดลอยนวลแน่นอนดิฉันก็สงสัยเหมือนกับทุกคนนะคะว่าทำไมคดีที่นายธนากับพวกที่เป็นผู้ต้องสงสัยถึงได้คลี่คลายง่ายนักฉันจะต้องหาทางพิสูจน์ค่ะพิสูจน์ด้วยวิธีไหนเหรอคะถ้าระบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ยังบิดเบี้ยวดิฉันจะขออาสาเข้าไปแก้ไขความบิดเบี้ยวนั้นด้วยตัวเองค่ะหมายความว่าคุณนันพินิจจะลงเล่นการเมืองเหรอคะท่านประธานจะตั้งพรรคการเมืองเหรอครับเวลาจะเป็นเครื่องตัดสินค่ะประชุมภายในกันหรือยังคะมีนโยบายไหมครับขอคำตอบด้วยนะคะหายป่วยก็รีบไปเฝ้าทัดไทยเลยนะเรื่องทัดไทยพักไว้บ้างนะทัดไทยเขามีบุญคุณกับผมแล้วก็มีความหมายกับชีวิตผมนะครับเธอทำหน้าที่เพื่อนมามากแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นบ้างหมายความว่ายังไงครับเข้ามาทำงานแทนอาแล้วอาจะทำหน้าที่ญาติผู้ใหญ่ปกป้องหลานเองอานันต์จะทำอะไรครับอาจะค้นหาความจริงด้วยวิธีที่ถูกกฎหมายธนามีผู้มีอำนาจและอิทธิพลคอยหนุนหลังเราจะต้องมีอำนาจเหนือกว่าถึงจะแก้ปัญหาได้แต่อาจจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเธอไม่ยอมมาทำงานแทนแต่เรื่องของทัดไทยไม่เรียบร้อยเลยนะครับคิดถึงอนาคตของตัวเองบ้างสิเธอต้องเจ็บตัวเกือบต้องตายเพราะทัดไทยแล้วถ้าวันหนึ่งเธอต้องสูญเสียคนรักพระทัดไทยเธอจะนึกถึงคำพูดของอาเรือประมงดัดแปลงที่เคยมีประวัติลักลอบขนสินค้าเถื่อนในอ่าวไทยเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะครีมตามสื่อมาสักพักละตำรวจจับได้แต่สาวไปไม่ถึงตัวการเพราะชื่อเจ้าของเรือจดทะเบียนถูกเปลี่ยนตลอดและทุก 3-6 เดือนพวกมันจะลักลอบนำเข้าอาวุธเถื่อนและยาเสพติดเข้ามาใครคือเจ้าของธุรกิจตัวจริงลองทายดูสิคะไอ้ธงชัยอ
ไหวเหรอคะเมธินีทำกิจกรรมส่วนตัวอยู่ทุกวันครับเมื่อวานว่ายน้ำเมื่อเช้าก็โยคะสายๆหน่อยก็เวิร์กเอาท์สุดเซ็กซี่เบิร์นแฟตเหมือนเราดูเรียลลิตี้ตามติดชีวิตพริตตี้เลยครับไอ้ธงชัยนี่มันระวังตัวมากเลยนะหลังจากที่มารอดพ้นจากคดีรอบยิงคุณนันพินิจแล้วมันไม่เคยเคลื่อนไหวอีกเลยแต่พวกคนชั่วมันอยู่เฉยไม่ได้หรอคะมันต้องกำลังคิดทำอะไรเร็วๆอยู่แน่แต่ตอนนี้เสี่ยธงชัยไม่อยู่บ้านเอ้ยนั่นเมธินีแต่งตัวสวยจะออกไปไหนฮะฮัลโหลเดี๋ยวนี้ฉันจะเข้าไปนวดอโรมานะยังไงก็เตรียมหมอนวดดีๆไว้ให้ฉันด้วยโอเคนางไปสปาอยู่ที่เดียวแต่โพสรูปเยอะยังกับเป็นพรีเซนเตอร์เราสืบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในบ้านไม่ได้อะไรต้องออกไปเจอตัวจริงอาจจะได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวฉันไปสืบให้ค่ะไม่ต้องทำไมอะคะมันเสี่ยงเกินไปได้ไม่คุ้มเสียแต่ว่าไม่ได้แต่ผมส่งแฟนของเพื่อนไปในที่อันตรายไม่ได้อีกแล้วนภัสขอไม่ให้ส่งคุณไปในที่เสี่ยงจะทำอะไรคุณทัศน์ทำไมผมห้ามแล้วไม่เคยฟังปล่อยให้ตาทำงานนี้เถอะนะคะตาจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดไม่ได้ให้ตาทำงานนี้เป็นครั้งสุดท้ายเถอะนะคะตาอยากช่วยคุณทัศน์จริงๆตาสัญญานะคะว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายสวัสดีค่ะเชิญด้านในได้เลยค่ะที่บ่าตึงมากคุณผู้หญิงเครียดเหรอคะช่วงนี้นิดหน่อยดีช่วงนี้เฮียเขาเครียดอะแฟนคุณผู้หญิงเครียดเรื่องอะไรเหรอคะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีธุรกิจอะไรก็คงฝืดเคืองไปหมดของแฟนคุณผู้หญิงก็ด้วยไหมคะฉันหนาวอะไปปรับแอร์ให้หน่อยสิได้ค่ะเธอเป็นใครทำไมถามอะไรเยอะแยะ
ขอโทษที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจนะคะเธอเชื่อไหนขอฉันดูหน้าใกล้ๆหน่อยสิขออนุญาตค่ะพอดีระบบนัดของเราผิดพลาดน้องคนนี้มีคิวบริการลูกค้าท่านอื่นค่ะเดี๋ยวทางเราจะส่งพนักงานท่านอื่นมาให้นะคะไปได้ค่ะคนเมื่อกี้เป็นพนักงานที่นี่จริงๆเหรอใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเพื่อเป็นการขอโทษที่ระบบผิดพลาดเดี๋ยวทางเราจะชดเชยคุณลูกค้าเป็นเทียนหอมที่ลูกค้าซื้อไปครั้งที่แล้วดีไหมคะอืมคุณคาริมาคุณมาได้ยังไงคะฉันคิดว่าคงไม่ยอมเชื่อคุณทัศน์ง่ายๆไปกันเถอะค่ะฉันขอแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้ตาไปทำงานที่มันเสี่ยงอีกตาแอบไปเองค่ะแต่ก็ยังดีนะคะที่ครีมเป็นเพื่อนกับเจ้าของสปาเลยรีบไปพาออกมาทันแต่ถึงยังไงคุณก็สวนกับไอ้ธงชัยอยู่ดีไม่รู้ว่ามันเห็นหน้าคุณหรือเปล่าตาไม่แน่ใจค่ะฉันขอเถอะแค่มาทำงานกับแกมันก็อันตรายมากพออยู่แล้วทำไมแกถึงยังไม่คุมยังปล่อยให้ตาไปทำอะไรแบบนี้อีกฉันจะไม่ปล่อยให้โยนที่ตาไปเสี่ยงอีกคุณสัญญากับผมได้ไหมแต่เขาทำคุณเจ็บคุณจะให้ตาอยู่เฉยๆเหรอคะผมเจ็บแค่ร่างกายแป๊บเดียวก็หายแต่ถ้าคุณเป็นอะไรไปผมต้องเสียใจไปตลอดชีวิตนะสัญญากับผมได้ไหมว่าจะไม่หนีไปแบบนี้อีกค่ะตาสัญญาว่าตาจะไม่ทำให้คุณต้องเป็นห่วงอีกลูกน้องบอกว่าเตรียมการพร้อมจ้ะบ้านของเมนี่ไม่มีใครอยู่แล้วเสียงของเสียธงชัยมาได้ยังไงคุณตาเสียงออกไว้ไปชิดตัวเมทินีมาทั้งทีเนี่ยก็ต้องมีอะไรมาฝากบ้างสิครับสปายซิมพร้อมฟังก์ชันดูดข้อมูลดึงทั้งเสียงดึงทั้งภาพผ่านกล้องมือถือนี่คุณจุมพลผมว่าเรามาคุยกันเรื่องรายชื่อนักเรียนแลกเปลี่ยนรอบนี้ดีกว่าแน่ใจนะ
ว่าจะคุยตอนนี้ไม่ต้องกังวลหรอกนะเมนนี่อยู่กับผมมานานถ้าเกิดปากสว่างผมคงไม่รอดมาจนถึงทุกวันนี้หรอกมีอะไรก็ว่ามานักเรียนแลกเปลี่ยนรอบนี้เนี่ยพร้อมเดินทางแล้วคราวนี้มาเป็นขบวนเลยนะเดินห่างกันคนละประมาณ5ก้าวใครบ้างอ่ะมีชนนิการสมุนชัยโชคประกอบนิวาสนิเวศแล้วก็สิริวัฒน์คราวนี้6เลยเหรออ้าวคุณจุมพลก็คนมันต้องกินต้องใช้นี่จัดการไปเถอะหน้าถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ก็แล้วกันคืนนี้ทำงานให้สำเร็จก็แล้วกันรายชื่อของเรือประมงดัดแปลงตรงตามที่ทุกทีมสื่อมาทั้งหมดชนนิการสมุดชัยโชคประกอบนิวาสนิเวศและสิริวัฒน์เป็นเรือประมงดัดแปลงเชษฐ์ธงชัยมันลักลอบส่งอาวุธเถื่อนและยาเสพติดคืนนี้เราต้องรู้ให้ได้ว่าเรือพวกนี้จะเทียบที่ท่าไหนท่าเรือจังหวัดระยองเจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมเจ้าท่าแล้วเปลี่ยนชื่อเจ้าของเรือทั้ง6ลำให้กลายเป็นชื่อของไอ้ธงชัยอย่างที่มันควรจะเป็นตามบัญชาเลยครับบอสภูมิฉันทัพไทยนะมีเรื่องสำคัญจะได้ทำอีกแล้วนี่ทำไมมึงมาช้าจังวะกูคิดว่ามึงเชิดของไว้แล้วถ้ามึงทำแบบนั้นน่ะเสียไม่เอามึงไว้แน่ใครจะไปกล้าวะเปิดไปเรียกรถมาเฮ้ยอาวุธเถื่อนและยาเสพติดเอาตัวไปครับสวัสดิ์มึงอย่ามาซีซัวจับกูแบบนี้นะกูไม่เกี่ยวเว้ยเถื่อนครับกูไม่เกี่ยวมึงพูดไปพูดใหม่นะปล่อยกูโถ่ควายมึงไปเช็คทะเบียนเรือพวกนั้นเลยนะว่าเป็นของใครมันไม่ใช่ของกูเว้ยซีซัวจับแบบนี้ระวังดาวบนบ่ามจะกระเด็นนะเว้ยรู้ไหมว่ากูเป็นคนของใครแล้วมึงรู้ไหมว่ากูเป็นคนของใครกูเป็นคนของประชาชนแล้วมันเป็นหน้าที่ของกูที่จะปกป้องนายของกูจากคนชั่วๆอย่างมึงมึงไปแก้ตัวในศาลเถอะนะสำนักงานสืบสวนมีหลักฐานชัดเจนแล้วว่ามึงเนี่ยแหละคือเจ้าของเรือดัดแปลงทั้งหมดไม่รอดแน่เอาตัวไปไปเชิญครับเนี่ยเมา
สิวะครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่ถูกจับได้จะหาทางเอาตัวรอดยังไงคะกูรอดแน่เว้ยเพราะว่ากูไม่ผิดแต่ตำรวจมีหลักฐานไม่ต้องมาแต่หรอกทำข่าวบิดเบือนแบบเนี้ยตะวันจะไม่มีแผ่นดินอยู่นะเว้ยรีบตัวขึ้นรถได้ละครับกูไม่ผิดเว้ยพวกที่มันจับพวกไปเฮ้ยไปออกชัวร์นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรือดัดแปลงทั้ง6ลำถูกจับได้และทุกครั้งเรือทุกลำจะเต็มไปด้วยอาวุธเถื่อนและยาเสพติดนอกจากนี้ตำรวจยังมีหลักฐานภาพถ่ายแสดงความเกี่ยวข้องชัดเจนระหว่างนายธงชัยกับหนึ่งในเรือดัดแปลงเหล่านี้จึงยากที่นายธงชัยจะดิ้นหลุดข้อหาในครั้งนี้นายธงชัยมันก่อเรื่องอีกแล้วผมเตือนเขาแล้วนะครับว่าอย่าสร้างเรื่องให้กับเราแต่เขาไม่ฟังธงชัยทวีโชคอุดมลักษณ์ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษให้กับสตาร์กรุ๊ปยักษ์ใหญ่ในวงการธุรกิจคงจะคาดเดาไม่ยากเลยนะคะว่าภาพลักษณ์ของสตาร์กรุ๊ปในหมู่นักลงทุนจะพุ่งลงเหวขนาดไหนบางทีผู้บริหารระดับสูงอาจจะต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างตลาดหุ้นมีแรงเทขายสถานการณ์ไม่ดีตั้งแต่คาสินคาระเบิดครั้งที่แล้วและยังมาเจอเรื่องนี้อีกเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปไม่ได้ต้องจัดการอะไรให้มันเด็ดขาดหมายความว่าไงครับทำตำแหน่งที่ยายคลีนแนะนำนะปลดไอ้ธงชัยออกจากทุกตำแหน่งแล้วให้สตาร์กรุ๊ปจัดการแถลงข่าวบอกทุกคนว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำของไอ้ธงชัยเลยปล่อยให้มันตายซากอยู่ในคุกนี่แหละสิคุณตำรวจเวลาใส่อะใส่เร็วใช่ไหมทำไมเวลาถอดชายเนี่ยขอคุยเป็นการส่วนตัวได้ไหมคะเฮียเป็นไงบ้างคะคนจับอยู่ในนี้คงสบายดีหรอกแล้วเฮียจะเอายังไงต่อไปคะเฮียไม่ยอมอยู่ในนี้นานหรอกแล้วนี่ไอ้ธนามว่ายังไงบ้างติดต่อไม่ได้เลยค่ะโทรไปก็ไม่รับสายจุ่มคนเนี่ยก็ปิดเครื่องไปแล้วค่ะเร็วธนาพวกนั้นมันคิดจะลอยแพแล้วเฮียจะเอาไงดีอะคะหาทางทำยังไงก็ได้ประกันตัวเฮียออกไปจากที่นี่เฮียนึกออกแล้วไม่ใช่แค่ไอ้ธนาคนเดียวที่มีสิทธิพิเศษช่วยผมด้วยนะครับโอเคจานเดี๋ยวจะกล้าให้สตาร์กรุ๊ปหนึ่งในยักษ์ใหญ่วงการธุรกิจไทยมีข่าวอื้อฉาวเรื่องธุรกิจผิดกฎหมายและบ่อยครั้งที่เดอะเน็ตเวิร์กชาแนลระบุว่านายธงชัยน่าจะอยู่เบื้องหลังธุรกิจเหล่านั้นทุกประเภทรายการเจาะลึกข่าวร้อนจะเริ่มนำเสนอความสัมพันธ์ลับระหว่างประธานสตาร์กรุ๊ปกับนายธงชัยเริ่มเจาะลึกต้นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปค่ะอย่าเพิ่งลืมตานะคะเปิดได้ยังได้แล้วค่ะโอ้โหอะไรเนี่ยเซอร์ไพรส์พ่อเหรอขอบใจมากนะลูกร้องเพลงให้พ่อยัง Happy Birthday toHappy birthday to me.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. เก่งมากขอบใจมากนะลูกยังจำวันแรกที่เริ่มทำสตาร์กรุ๊ปได้ไหมคะถึงตอนนั้นครีมยังเล็กมากแต่พอคนข้อมูลลึกลงไปจุดเริ่มต้นในการทำงานของคุณธนาในวันนั้นเต็มไปด้วยอุดมการณ์เพื่อชาติและสังคมนี่แกต้องการอะไรจากฉันเปล่าค่ะครีมแค่อยากให้พ่อรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองแก่นแท้ของพ่อมีความยุติธรรมและความถูกต้องไม่เหมือนแบบทุกวันนี้เลยแกไม่รู้หรอกว่าชีวิตฉันต้องผ่านอะไรมาบ้างทำไมคะถ้าคนรอบข้างเลวเราต้องเลวตามไปด้วยเหรอคะพ่อที่ครีมเคยรู้จักไม่ใช่คนแบบนั้นการผ่านชีวิตมามากมันก็จำเป็นต้องมีความเปลี่ยนแปลงไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้ก็จริงค่ะจากถูกกลายเป็นผิดจากผู้ดีกลายเป็นผู้ร้ายจากคนดีกลายเป็นคนเลวแต่เราก็สามารถเปลี่ยนกลับจากคนเลวกลายเป็นคนดีได้เหมือนกันเพราะมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคุณพ่อว่าครีมพูดถูกไหมคะนี่แกจะมาไม้ไหนกับฉันกันแน่ครีมแล้วคุณพ่อคิดว่าครีมอยู่ฝ่ายตรงข้ามเพื่ออะไรล่ะคะนั่นเป็นอีกเรื่องนึงที่ฉันไม่เคยเข้าใจแกเลยเพราะครีมเชื่อว่าที่พ่อเป็นแบบนี้เพราะพ่อตกเป็นเหยื่อของสภาพสังคมเลวสังคมวัตถุนิยมที่เห็นแก่ตัวอำนาจมืดครอบงำคุณพ่อไปหมดแล้วแกถึงอยากเห็นความพินาศของฉันอย่างนั้นใช่ไหมครีมไม่ใช่ค่ะครีมแค่จะช่วยตัดตัวช่วยเลวๆออกจากชีวิตของคุณพ่อและครีมก็จะทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าคนรอบข้างไม่มีคนพวกนั้นอีกครีมจะแฉจนกว่าครีมจะได้คุณพ่อคนเดิมกลับมาครีมต้องขอโทษด้วยนะคะถ้ามันทำให้คุณพ่อไม่สบายใจแต่ที่ครีมทำไปทั้งหมดเพราะครีมรักพ่อค่ะวันนี้จะโทรมาปล่อยเสน่ห์อะไรคะคุณพูดแบบเนี้ยผมไปต่อไม่ถูกเลยนะครับเรามีอะไรล่ะคะผมจะโทรมาถามว่าวันนี้ไปคุยกับคุณพ่อมาเป็นยังไงบ้างครับครีมได้บอกความในใจออกไปรู้สึกดีขึ้นมากเลยนะคะดีใจด้วยนะครับบอกคุณว่าผมคิดถึงคุณมากนะ
แล้วคุณน่ะคิดถึงผมบ้างหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณคิดถึงผมเนี่ยคุณก็แค่เฮ้ยคุณคุณพูดไม่จบเลยถึงช่วงนี้จะมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำแต่ผมก็คิดถึงคุณจริงๆนะความเครียดสร้างความเพียรสะสมแต่วิตามินซีจากน้ำส้มช่วยทำให้หายเพียรนะครับความเครียดสร้างความเพียรสะสมแต่วิตามินซีจากน้ำส้มเนี่ยช่วยทำให้หายเพลียนะครับขอบคุณนะคะแล้ววันไหนที่คุณยิ่งสบายใจเนี่ยมันก็ยิ่งจะช่วยทำให้คุณอารมณ์ดีมากขึ้นนะจริงเหรอครับผมมั่วแต่คุณอยากฟังความจริงที่ผมจะบอกไหมล่ะครับผมชอบคุณจริงๆนะรู้หรือเปล่าว่าในใจฉันรอและขอเรื่องเดียวได้ไหมขอให้เธออย่าได้ปิดหัวใจให้ฉันเข้าไปสักทีอาจใจเธอเท่าไรก็ไม่เคยเข้าใจบางสิ่งในใจที่ฉันไม่เคยถามอยากรู้ความจริงสิ่งที่เธอคิดอยู่ในสายตาเธอนั้นคืออะไรบอกกันให้รู้ลึกลงไปข้างในขอให้เธอได้มีฉันอยู่มันดีนะครับมีมันไหมเป็นความลับที่เธอซ่อนไว้ไม่รู้จะมีบ้างไหมเป็นความลับที่เธอซ่อนไว้ในสายตาโอ้ยมาวะได้เวลาสักทีนะคุณตำรวจเดี๋ยวเร็วสิครับเวลาผมเป็นเงินเป็นทองนะขอบคุณครับอยากรู้อะไรก็ไปถามทนายช่วยตอบด้วยนะคะเกี่ยวกับผัวพันเรื่องนี้จริงใช่ไหมคะไม่พอความเห็นครับเรื่องนี้เป็นของเสือที่เสียใช่ไหมคะช่วยตอบด้วยนะคะเสียคดีนี้เป็นยังไงบ้างคะโชค
คดีที่ท่านยอมช่วยให้เฮียได้ประกันตัวออกมาเฮียบอกแล้วไงว่าเฮียไม่ได้จนตรอกอย่างที่เอธนามันคิดยังมีคนที่พร้อมจะเป็นพวกเราอยู่แล้วเฮียทำไงต่อคะตำรวจมารู้เรื่องเรือขนส่งคืนนั้นได้ยังไงทั้งที่มีไม่กี่คนที่รู้เรื่องเฮียว่าน่าจะเป็นฝีมือพวกถังไตแน นึกแล้วว่าเฮียต้องออกมาจากคุกได้มีอะไรว่ามาฉันรู้หน้าที่ของฉันดีเมื่อคืนเริ่มงานไปแล้วตั้งแต่ยังไม่เริ่มสั่งแต่พอดีมีคนมาขัดจังหวะซะก่อนรับทราบถึงเวลาสนุกแล้วสิคุณออกจากงานแล้วก็มาอยู่ดูแลบ้านให้ผมดีกว่าดูแลลูกของเราเองว่าไงครับเอาหมอนที่ตาปักไว้ให้ไปวางไว้แล้วหรอคะเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าหมอนมันเหงาๆนะครับคงอยากให้เจ้าของมาอยู่ด้วยเร็วๆเอาดีๆหมอนเหงาหรือว่าคุณเหงากันแน่คะดูทันตลอดเลยนะครับพูดแบบนี้แสดงว่าอยากมาอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตใช่ไหมชวนบ่อยแต่ไม่มีอะไรมาจองแบบนี้ตาไม่ไปอยู่ด้วยหรอกนะคะโหงั้นผมว่าความรักอย่างเดียวมันคงไม่พอสินะครับผมต้องรีบออกไปทำงานเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าผมจะต้องเก็บเงินไปขอสาวครับ คุณตาครับพรุ่งนี้ผมขอไปรับไปกินข้าวตอนเช้านะครับได้ค่ะเจอกันนะครับWe'll be right back.
ไอ้พี่ไปส่งไว้น้องแกเป็นใครเฮ้ยลิดมากนะมึงคุณตาเส้นทางชีวิตของเราหลังจากนี้จะเป็นเส้นขนานกันตลอดไปจัดการมันพิมพ์ให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดสวยแล้วบอสกูซีรีส์เรื่องเนี้ยพระเอกตายตอนจบเว้ยอยากรู้ความจริงสิ่งที่เธอคิดอยู่ในสายตาเธอนั้นเสื่อไรบอกกันให้รู้ลึกลงไปข้างในขอให้เธอได้มีฉันอยู่อาจไม่รู้จะมีบ้างไหมเป็นความลับที่เธอซ่อนไว้